สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Archive ในเวอร์ชั่น 1.14.4 ค่ะในวันนี้ค่ะก็น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของการสร้างโรงงานของเราและเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บโรงงานของเราค่ะก็จะกลายเป็นโรงงานที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นโรงงานที่สามารถใช้การได้ด้วยนั่นเองโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นไปสร้างกันเลยควันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วเราซูมดูเนาะนี่ตอนนี้หลังโรงงานของเราค่ะมีปล่องควันปรากฏขึ้นมาละ3ปล่องแต่แน่นอนเป็นปล่องควันก็ต้องมีควันใช่ไหมใน Minecraft 1.4 ค่ะมีการแอดบล็อกใหม่เพิ่มมา1บล็อกเนาะที่สามารถมีควันด้วยนั่นเองค่ะก็คือแคมป์ไฟแน่นอนการทำงานของแคมป์ไฟค่ะก็คือจุดแคมป์ไฟไว้ก็จะมีควันขึ้นแต่ทีนี้ถ้าอยากจะให้แบบมีควันสูงค่ะเราจะต้องเอาฟอนข้าวหรือว่าเฮเบลเนี่ยไปวางไว้ใต้กองไฟทีนี้ควันค่ะมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะโดเลย ตอนแรกว่าจะแบบเก็บหมู่บ้านนี้ไว้เนาะแต่เนื่องจากวิลเลจเจอร์ตายหมดค่ะเพราะว่ากองโจรลาดตระเวนเขามาบุกอ่ะก็เลยทำให้วิลเลจเจอร์ตายหมดเพราะฉะนั้นเราก็เอานี่แหละค่ะขอจิ๊กยืมก่อนแล้วกันเพราะว่า1เฮเบลนี่ค่ะจะต้องใช้แบบข้าวตั้ง9ใช่มั้ยในการคราฟเป็น1กองฟางไม่ใช่น้อยตอนนี้ค่ะจัดเลยยืมหน่อยเขาเรียกว่ายืมอันที่จริงต้องบอกว่าเอาไปก็ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวนะตัวเองทำไมยังไม่ตายโอ้เราเข้าใจค่ะว่าเขาตายยกหมู่บ้านไปตั้งนานแล้วแต่นี่แสดงเห็นว่าเขายังไม่ตายโอ้โหอย่างนี้ค่ะจัดไปเลยปกป้องไว้ยิงชีพวิลเลจเจอร์ตัวสุดท้ายของหมู่บ้านแห่งนี้ตัวตายเป็นเวพอนสมิธค่ะจริงเหรอหรือว่าเขาสปอนมาใหม่แต่จากที่คุณผู้ชมค่ะเคยบอกว่ายังเหลือวิลเลจเจอร์1ตัวนะพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันตายหมดแล้วค่ะเราก็เลยแบบไม่ได้เช็คดูอย่างละเอียดเฮ้ยยังเหลืออีก1ตัวหรือนี่ไม่มีทางที่วิลเลจเจอร์จะสปอนขึ้นมาใหม่หรอกน่าจะเหลือ1ตัวสุดท้ายค่ะปึ๊บอ่ะโอ้โหยังเหลือ1ตัวงั้นแต่งตั้งให้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าด้วยความตั้งใจของเราที่จะมาขโมยเฮเบลใช่มั้ยก็อย่าได้รอช้าค่ะขโมยต่อเลยเอ๊ะมีอีกตัวมั้ยเอ่ยถ้ามีอีกตัวก็น่าจะดีนะในหมู่บ้านแห่งนี้แต่จากที่คุณผู้ชมบอกมาค่ะก็เหมือนกับว่ามันยังเหลือ1ตัวนะที่ยังรอดชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้คิดค่ะว่าเขายังเหลืออยู่นั่นน่ะเพราะว่าเราเคยแบบมองหาและสำรวจและก็ไม่เจอวิลเลจเจอสักตัวแต่วันนี้ค่ะในวันที่เราจะมาทำตัวเป็นโจรขโมยกองฟางเนี่ยมีชาวบ้านโผล่มาบอกว่าเฮ้ยที่บ้านข้านะอะไรแบบนี้ไม่สนค่ะจะเอาสักอย่างใช่ว่าก็จัดเลยค่ะอุ๊ยวาร์ปใน Minecraft 1.4.4 นี่ค่ะรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากก็คือการวาร์ปอยู่ดีๆก็แบบวาร์ปนิดวาร์ปหน่อยวาร์ปนิดวาร์ปหน่อยคือแบบจะค้างก็ไม่ค้างจะกระตุกก็ไม่กระตุกแบบให้มันแบบเห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการวาร์ปกลับมายังจุดเดิมอ่ะก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบถูกลากเนาะกระชากค่ะภาษาแบบธรรมดาธรรมดาก็คือถูกกระชากกลับมานั่นเองหรือหมู่บ้านนี้ล่ะบ้านหลังนี้ไม่มีถูกกระชากกลับมาที่เดิมนี้เป็นอะไรที่แบบไม่อยากจะให้เกิดขึ้นบ้านหลังนี้ล่ะไม่มีค่ะตอนนี้เราได้มา29เฮเบลมีอีกไหมเอ่ยขอให้หมดหมู่บ้านเลยได้ไหมเอาให้หมดหมู่บ้านค่ะนี่ไงฝั่งนี้ด้วยขอจิ๊กเลยแล้วกันกองฟางและกองเอาให้หมดค่ะจะได้เอาไปใช้คือเวลาที่เรามาอาศัยอยู่ใกล้กับหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี้ค่ะแล้วพวกโจรใช่ไหมยังไงมันก็สปอนรอบๆผู้เล่นอยู่ละดังนั้นก็หมายความว่ามันเป็นการแบบเอื้อโอกาสให้แบบโจรมาบุกหมู่บ้านได้แบบง่าย
โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะในเวอร์ชันนี้ตั้งแต่ 1.14 ที่มีโจรหมาเนี่ยการอยู่ในหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เป็นอะไรที่ไม่ควรทำอย่างมากเลยไม่งั้นวิลเลจเจอร์ก็จะตายยกหมู่บ้านแบบง่ายๆค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัว ตราบใดที่แบบระยะของผู้เล่นใช่ไหมดาวน์โหลดถึงอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละเขาก็จะแบบมาบุกได้แบบง่ายๆเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตายยกหมู่บ้านแล้ว อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นไปสร้างกันต่อเลยค่ะเอาไม้ล็อกค่ะกับไม้สติ๊กแล้วก็โคมมาครับรวมกันเราก็จะได้เป็นแคมป์ไฟต้องการไม้สติ๊กเพิ่มแต่ไม่อยากจะย่อยไม้ล็อกนี้โอเคมีง่ายนี่ค่ะครับเป็นไม้สติ๊กแล้วครับต่อเป็นแคมป์ไฟ17น้อยไปขอเพิ่มหน่อยเร็วครับแคมป์ไฟไว้เยอะก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะใช้เยอะแค่ไหนดังนั้นก็ครับไว้เยอะไว้ก่อนเป็นการดีอ่ะ24ค่ะน่าจะใช้ได้แล้วแหละก็54 20แปลว่าปล่องละ5อันก็น่าจะใช้ได้รอนอนค่ะแฟนทอมมาคืนนี้แน่นอนยังไงก็มั่นใจเราจะไม่ยอมให้เจ้าแฟนทอมมาโฉบเราตกจากปล่องควันเด็ดขาดเพราะว่าปล่องควันของเราค่ะมีความสูงอยู่ที่210บล็อกไม่ใช่210บล็อกสิต้องบอกว่ามีความสูงอยู่ที่วายที่200ค่ะ210นั่นหมายความว่าห่างจากเนี้ยเป็น100 ไม่ยอมตกไปเด็ดขาดได้อย่างนั้นนอนค่ะในตำแหน่งของปล่องควันเนาะเราน่าจะวางเป็นแบบนี้4ตัวแล้วตัวที่5ล่ะตัว5อยู่ตรงกลางไหมหรือว่า4ตัวพอประมาณตัวที่5แบบนี้ล่ะคะก็โอเคมีควันขึ้นมาแล้วลอยสูงขึ้นไปขึ้นไปนั่นแหละนี่ค่ะมาเลยทีนี้ค่ะปล่องควันของเราก็จะมีควันแล้วใจได้แต่ทีนี้ค่ะเราจะตั้งแบบนี้เลยไหมหรือว่าเราจะปิดด้วยก็คือเราน่าจะปิดด้วยค่ะนี่อ่ะปิดไม่ให้มองเห็นป้อนข้าวที่อยู่ตรงนี้แน่นอนว่ากองไฟเท่าไรเหยียบนี่ค่ะเราก็จะโดนดาเมจแน่นอนแต่ถ้าเรากดชิปเราก็โดนดาเมจอยู่ดีค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมมาหลอกเนาะมาหลอกเราค่ะเพราะว่าถ้าเรากดชิปเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจจากกองไฟนะคือแบบหลอกเราไม่ได้ค่ะเรื่องนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าต่อให้กดชิปก็โดนดาเมจอยู่ดีแต่เนื่องจากด้วยเกราะที่คงทนมากอุ๊ยชีวิต เลื่อนไม่ลดหรอกค่ะไม่ลดง่ายๆโอเคเลิกเล่นเสียสภาพเกาะเนาะนี่ไงเกาะก็จะสภาพลดลงแทนในขณะที่เลื่อนเราจะไม่ลดลงนั่นเองใช้ได้แล้วทีนี้กด F3 ค่ะเช็คความสว่างไลท์11 12นั่นหมายความว่ามอนเตอร์ไม่เกิดแน่นอนใช้ได้ละตัวที่1ค่ะทีนี้ตัวที่2มาต่อเลยก็เช่นเดียวกันอย่างแรกสุดวางฟ่อนข้าวฟ่อนข้าวนะแล้วก็ตามด้วยกองไฟแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยค่ะอีกมุมหนึ่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ตำแหน่งสุดท้ายเช่นเดียวกันวางก้อนข้าวเลยแล้วก็ตามด้วยกองไฟตามด้วยคอปเปอร์สโตนนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปดูความสวยงามกันเถอะจึ๊บใช้ได้ค่ะนี่ไงเห็นวะมีควันละต้องเรียกว่าเป็นปล่องควันที่แท้ทรูมีควันด้วยมีไฟด้วยใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วว้าวมือมองจากระยะไกลค่ะนี่ไงปล่องควันที่แท้ทรูมีควันด้วยใช้ได้ค่ะแล้วถ้าเราซูมเข้าไปเราก็อาจจะเห็นกองไฟเนาะแต่แน่นอนค่ะเราจะปิดแบบไม่เห็นกองไฟข้างบนก็ได้แต่ว่าแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะมีไฟขึ้นให้เห็นด้วยใช้ได้เลยเห็นว่าความสูงค่ะของควันไฟนี้จะสูงมากปกติความสูงของควันค่ะจะอยู่ที่ประมาณ10บล็อกเนาะแต่ถ้าเราวางฟ่อนข้าวค่ะที่ล่างของกองไฟตรงเนี้ยควันค่ะก็จะสูงขึ้นประมาณ 15-20 บล็อกเลยนั่นเองก็คือมันจะเด่นชัดขึ้นนั่นเองค่ะฟาร์มที่มีสีเขียวชุ่มชื่นขนาดนี้คือฟาร์มอะไรฟาร์มไม้ไผ่ของเรานั่นเองค่ะตรงนี้แหละเป็นฟาร์มไม้ไผ่ดังนั้นก็หมายความว่าเราไม่มีทางขาดแคลนไม้ไผ่ใช้อย่างแน่นอนค่ะ
ตรงนี้ความจุไม้ไผ่เพียบเดี๋ยวนะไปถึงไหนแล้วล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวนะเต็มแล้วเหรอโอ้โหกำลังเข้าสู่ประมาณ3แถวสุดท้ายค่ะตรงนี้ไม้ไผ่เยอะมากๆความจุไม่ใช่น้อยจุเป็นระดับแสน ก็พูดง่ายๆค่ะไม่ขาดแคลนไม้ไผ่ใช้แน่นอนทำไมเราถึงทำฟาร์มไม้ไผ่ใหญ่ขนาดนั้นก็เพราะว่าไม้ไผ่นี่ค่ะเอามาเป็นฟืนได้นั่นเองเวลาเผาของอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้โคใช้ชาโคใช่ไหมเราใช้ไม้ไผ่นี่แหละค่ะเผาแทนได้โอเคคราฟเลยเป็นนั่งร้านนี่ได้มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวนะเอาให้มันเยอะกว่านี้สิตัวเองไม้ไผ่มาค่ะแล้วก็คราฟเลยได้มาประมาณเกือบ5กองเลยค่ะจัดการวางนั่งร้านเรียบร้อยค่ะทีนี้เราเพิ่งนึกได้ว่าแกะเนี่ยเราไม่ควรค่ะที่จะมาเลี้ยงแบบนี้เพราะว่าเราควรที่จะทำฟาร์มแกะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะถึงแม้ในความตั้งใจเริ่มแรกของเราค่ะก็คือการเลี้ยงแกะไว้ตรงนี้แบบอินดี้นั่นเองก็คือเลี้ยงให้พอเห็นได้ว่าแบบมีแกะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ทีนี้เราเปลี่ยนใหม่ว่าไม่เอาละเอาแกะออกดีกว่าเพราะว่าเราจะเอาเขาค่ะไปทำเป็นฟาร์มที่อื่นดีกว่าเนาะในตรงนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนให้ปลายเป็นแบบพื้นที่เลี้ยงวัวเอาแบบให้วัวอยู่ตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นแบบโซนโลเคชั่นของวัวเลยแล้วกันอ่ะตัดไปหมดแล้วของเต็มตัวเอาเก็บเข้าไปในกล่องเลยค่ะเนื้อแกะเฮ้ยเอ้ยได้อยู่นะดูค่ะแกะไม่กี่ตัวเองได้เนื้อมาตั้งขนาดนี้เนี่ยแหละคือความสามารถของอินชาร์ลูตติ้งที่เรามีในดาบของเรานั่นเองค่ะนี่ไงลูตติ้งขั้น3การฆ่าแล้วดรอปเยอะขึ้นแน่นอนว่าพอมีเอนชานเป็นไฟเอสเปคนี้ค่ะขั้น2เนี่ยซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเนี่ยก็ได้เป็นเนื้อยางมาด้วยส่วนบางตัวค่ะที่ไม่ได้ตายตอนช่วงไฟเผาอะไรอย่างนี้เราก็จะได้เป็นเนื้อธรรมดาเนาะได้มาเยอะเหมือนกันค่ะกล่องสีส้มเก็บอาหารไปไว้เลยนี่ไงเอามากินสักหนึ่งกองไหนๆก็ฆ่าแกะแล้วใช่ไหมก็เอามากินเลยค่ะทีนี้ในเมื่อเป็นตรงนี้เป็นโซนของวัวเนาะทั้งหมดเลยถ้าเช่นนั้นค่ะเราก็จะทำสะพานโค้งตรงนี้เพื่อที่ว่าวัวนี้ค่ะจะได้แบบลอดไปลอดมาทั้งสองฝั่งจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะทำทางผ่านแค่นี้ก็พอเนาะทีนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรั้วนิดนึงค่ะต้องแบบปรับมุมของวัวน่าจะต้องตรงนี้แหละโอเคอ่ะปรับเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนมุมนี้ก็ไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็วางทางเข้าไปเลยทั้งสองด้านโอเคดอกแล้วก็หลบไป แหมสกิลนิดเดียวนี้ค่ะรู้สึกว่าม็อบหรือว่ามอนเตอร์ใน Minecraft อะไรนี้ค่ะเขาแพ้ต่อความแรงนะคือแบบเวลาโมโหอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ยอมเดินใช่ไหมตะกิดหนึ่งทีค่ะเขาเดินแน่นอนแหมก็คือไม่ได้เนาะถ้าเราตบเขาอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็ต้องหนีเป็นธรรมดาโอเคโค้งเท่ากันละแล้วก็วางประตูไปน่าจะใช้ได้ค่ะส่วนตรงนี้เป็นสแลบด้านล่างมอนเตอร์ไม่เกิดอยู่แล้วที่เหลือก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะใช้ได้ละทีนี้ก็เปิดรั้วเลยนั่นแหละอ๋อทำเป็น2ด้านแบบนี้เหรอโอเคถ้าเช่นนั้นก็วางอย่างนี้ค่ะก็ทำให้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนั่นแหละแต่รั้วไม้นี่คนละสีใช่ไหมอันนี้เป็นแบบโอ๊กค่ะโอ๊กเฟรนเกตตัวนี้เป็นน่าจะสปรูซเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะนี่ทีนี้ค่ะพื้นที่ของวัวก็จะกว้างและแน่นอนค่ะเราสามารถขยับให้เขาอยู่ใต้นี้ได้และขยับเลยก็ได้นะให้แบบพื้นที่ของวัวนี่ค่ะให้แบบเป็นโซนของแบบกว้างๆเลยดีกว่าอย่างน้อยแบบใต้ของคอยต้นไม้ของเราเนาะเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะและฉะนั้นก็เป็นที่อยู่ของวัวเลยแล้วกันแน่นอนพื้นที่แบบนี้ค่ะที่เป็นช่องเดียวแบบนี้ควรระมัดระวังนะคือถ้าลูกวัวค่ะมาอยู่ในช่องนี้แล้วเขาโตเป็นวัวตัวใหญ่เนาะเขาก็จะติดบล็อกตาย
ั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังค่ะตรงไหนเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีพื้นที่ความสูงเพียงแค่1บล็อกขนาดนั้นน่ะต้องแบบกันไว้ดีๆเพราะว่าติดบล็อกเมื่อไหร่เนี่ยลูกวัวตัวน้อยอ่ะตายทันทีเมื่อโตค่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอ่ะกันตรงนี้ด้วยเลยดีกว่าแต่ถ้าเป็นกระจกนี้ไม่น่าห่วงเท่าไรค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นกระจกใช่ไหมพวกวัวหรือว่าพวกสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะที่ติดในกระจกอ่ะเขาจะแบบไม่ตายเพราะว่ากระจกมันไม่ใช่บล็อกทึบเนาะแล้วแบบมันเหมือนเป็นข้อกำหนดพิเศษค่ะที่ว่าบล็อกอยู่ในบล็อกใต้นะถ้าเป็นบล็อกกระจกโดยที่ไม่เลื่อนรถค่ะในขณะที่เป็นบล็อกทึบอย่างอื่นเนี่ยถ้าบล็อกอยู่ในบล็อกก็เสียเลือดตายแน่นอนพวกมุมอย่างนี้ค่ะก็ไม่ควรที่จะมีนะอันที่จริงนะเพราะว่าแค่แบบสกิดเข้าไปในมุมนิดเดียวค่ะเนี่ยจึ๊บมีมุมแบบแหลมออกมานิดนึงค่ะแล้ววัวจากลูกวัวตัวน้อยเนาะต่อเป็นวัวตัวใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยติดบอกตายแน่นอนโอเคถ้าเพื่อความปลอดภัยของวัวตัวน้อยค่ะที่แบบเราไม่ต้องคำนึงถึงก็ได้ไว้ให้เขาตายไปเถอะ ก็แบบมันก็ใจร้ายแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมอุตส่าห์จะเลี้ยงเขาไว้ดูเล่นแล้วก็ต้องนิดนึงค่ะปราณีนิดนึงเขาอยู่ได้แบบสบายแล้วก็ปลอดภัยโอเคโซนที่เหลือปลอดภัยไหมปิดเรียบร้อยเนาะหวังว่าวัวของเราค่ะจะไม่ตายนี้แล้วกันมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วทางเชื่อมเรียบร้อยค่ะน่าจะทำแผนทางเดินให้กว้างกว่านี้ก็น่าจะดีนะเราใช้เป็นคัสแซนด์สโตนว่าสมูทแซนด์สโตนสแลบเราใช้เป็นสมูทแซนด์สโตนสแลบค่ะมันคนละอย่างกันนะถึงแม้หน้าตาจะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันก็คนละอย่างกันค่ะเนี่ยถ้าเป็นคัสแซนด์สโตนก็จะหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นสมูทแซนด์สโตนก็จะหน้าตาแบบนี้ต่างกันแค่มีขอบกับไม่มีขอบนิดเดียวเองค่ะนั่นแหละความต่างเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรคัสแซนด์สโตนสแลบอ้าวเราวางเป็นคัสแซนด์สโตนสแลบนี่นะไม่ใช่วางเป็นสมูทอ๋อบันไดเราทำแบบเป็นสมูทแซนด์สโตนเนาะส่วนแผ่นสแลบนี้ค่ะเราใช้เป็นคัสแซนด์สโตนอ๋อคนละอย่างกันมีหน้าล่ะทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันคือแบบต่างกันแค่ในระดับมินค่ะที่เหลือนี้เหมือนกันหมด โอเคก็อุ้ยผิดใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วอารมณ์แบบว่าเหมือนกันยังกับฝาแฝดต่างกันแค่นิดเดียวเองเรียบร้อยค่ะโอเคก็ถือว่าโรงงานของเราค่ะใช้ได้แล้วในพื้นที่หลังโรงงานของเรานี้ค่ะถ้าเราตรงต่อไปเนาะเราจะเจอบริเวณที่แรที่สุดของเมซาค่ะนั่นก็คือนี่นั่นเองเนี่ยเอ็นว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นแท่งโทรคอต้าเนาะตั้งขึ้นมาค่ะนี่ถือว่าเป็นของที่แรมากของเมซานะคือถึงแม้ค่ะเราจะเล่นแบบชอบมาอยู่แถวเมซาไม่ว่าจะกี่ซีรีส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่ค่ะพื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่ที่แรมากของเมซาตรงนี้ค่ะเป็นไบโอมที่ชื่อว่าอีโรดแบทแลนด์เนาะก็คือเป็นเหมือนบริเวณแบบแบทแลนด์หรือว่าทราฟตานี่ค่ะที่ถูกกัดกร่อนกัดเซาะนั่นเองพอกัดก่อนกัดซ้อนี่ค่ะเขาก็เลยเหลือเป็นแบบเสาตั้งๆแบบนี้อาจจะเป็นโดนน้ำกัดซ้อไหมก็อาจจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำไม่น่าจะมาถึงนี่อาจจะเป็นแบบพายุทะเลทรายกัดซ้อก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันก็คือนี้ค่ะมันคือเป็นอะไรที่แบบแรงมากน่าจะมาสร้างอะไรตรงนี้เนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไม่มีไอเดียในการก่อสร้างตรงนี้เลยก็แบบเขาอยู่หลังโรงงานของเราอะอยู่หลังเมืองของเราด้วยใช่ไหมดูนี่สวยมากสวยมากๆค่ะโดนกัดกร่อนกัดซ้อแบบเต็มที่ตรงนี้ก็เลยเป็นแบบเทราคอต้าที่เป็นแท่งตั้งขึ้นอะคือแบบแค่ไม่ต้องทำอะไรก็สวยแล้วโอ้น่าสนใจเดี๋ยวนะได้ยินเสียงซอมบี้ตกใจค่ะคือแบบอาจจะทำเป็นโซนของหายากมะเอารั้วมาล้อมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันคือแบบเป็นโซนที่สวยมากเป็นไบโอมที่แรงมากของเมซาค่ะนี่โอ้โหสุดๆค่ะสวยแบบไม่ต้องทำอะไร คือแบบเราอาจจะปลื้มเมซาเนาะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แค่ไบโอมไม่โฮมหนึ่งละนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวค่ะนี่คือ
โลเคชั่นที่โดยส่วนตัวคิดว่าแรงมากๆของอีซ่าเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอตรงนี้เท่าไหร่น่าสนใจจะสร้างอะไรดีบริเวณนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาตัดสินแล้วกันค่ะต่อบล็อกขึ้นมาค่ะเพื่อมายืนดูความสวยงามกันดีกว่าเอาให้สูงนิดนึงค่ะนี่เป็นไงสวยงามค่ะเต็มไว้เลยความสวยงามวันนี้ต้องเซฟรูปภาพความสวยงามไว้ในตรงนี้ค่ะจะสร้างเป็นอะไรดีนะสวยมากแบบไม่ต้องทำอะไรก็สวยอยู่แล้วจะสร้างเป็นอะไรดีล่ะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมค่ะมีความเห็นเนาะว่าอยากจะให้หมิวค่ะสร้างอะไรในพื้นที่บริเวณนี้ดีก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งอ่านดูว่ามีไอเดียอะไรที่น่าสนใจมาแบบน่าสร้างในบริเวณนี้บ้างค่ะพื้นที่ตรงนี้สวยมากๆมันจะต้องมีอะไรที่แบบสวยงามกําเนิดเกิดขึ้นมาค่ะในบริเวณนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้อาจจะต้องขอรบกวนคุณผู้ชมค่ะว่ามีความเห็นอะไรบ้างเอ่ยมีสิ่งก่อสร้างอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเอ่ยที่เราควรสร้างในพื้นที่ตรงนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ